าทิตย์ค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่พวกเราจะสนุกด้วยกันใน The Alphabet Fun ออกัสสงสัยมากๆเลยค่ะว่าวันนี้เราจะได้สนุกกับเสียงของตัวอักษรอะไร Egg เสียงอะไรเนี่ย Egg Egg เพื่อนๆได้ยินกันไหมคะ Egg 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 ออกัสไม่คุ้นกับเสียงนี้เลยนะคะเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเสียงของตัวอักษรในวันนี้ถ้าอยากรู้เราไปหาคำตอบด้วยกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยเอ๊ะ g เอ๊ g egg 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 What a nice day egg 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 is floating. Egg. They plug the leak in the keg with a peg. Egg. Leg. Egg. They use a leg to roll the cake. Egg. Begging for help. Egg. Hooray! Oh, เสียง egg ที่เราได้ยินกันนั่นก็คือเสียงของตัว e และตัว g รวมกันนี่เองค่ะEgg วันนี้ Egg โชคไม่ดีเลยนะคะเพราะว่ามีพายุเข้าก็เลยทำให้เรือล่มนั่นเองค่ะแต่ก็ยังดีนะคะที่มีเรือลำใหญ่มาช่วยได้ค่ะก็เลยเอาตัวรอดได้เกือบไปแล้วนะคะเนี่ยว่าแต่เพื่อนๆจำคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย Egg กันได้ไหมคะถ้ายังจำไม่ได้พวกเราไปทบทวนคำศัพท์ด้วยกันเลยดีกว่าค่ะ ลองตามโมกัสเลยนะคะ 1 2 3 let's go egg cake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  cake ถังเบียร์ cake ถังเบียร์เก่งมากๆเลยค่ะ egg pegEgg peg Egg peg Egg peg Peg มุด Peg มุดเก่งมากๆเลยค่ะ Egg leg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  Leg ขา Leg ขาเก่งมากๆเลยค่ะEgg bag B egg bag B egg bag B egg bag bag ขอร้อง bag ขอร้องเก่งมากๆเลยวันนี้เราก็ได้คำศัพท์เพิ่มอีกตั้ง4คำเลยนะคะเอ๊ะเงาอะไรน่ะอ๋อ
เวลาของ Phonics Game กันแล้วค่ะเกมจาก The Alphabet Spun มาทดสอบความจำของพวกเราเลยดีกว่าค่ะตัว Egg มารอแล้วต้องเติมตัวอักษรอะไรข้างหน้านะฟังกันให้ดีๆล่ะ Cake เอาguessว่าน่าจะเป็นตัว L นะคะอ้าวไม่ใช่ตัว L ค่ะฟังอีกสักรอบดีกว่า Cake อ๋อเป็นเสียงของตัว K นี่เองเย้เงานี้ก็คือเงาของคำว่า Cake ที่แปลว่าถังเบียร์นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็ผ่าน Phonics Game กันไปแล้วได้เวลาของ Phonics Fun แล้วค่ะไปสนุกด้วยกันเลยดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ในช่วง Phonics Fun Hi my name is Kuma Hi my name is Kaimu ในช่วงนี้เราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างตัวอักษรในแบบของพวกเรากันค่ะว้าวแถมยังได้ผสมเสียงสร้างคำกันอีกด้วยนะคะ Awesome วันนี้ออกัสจะสร้างตัว Egg 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 วันนี้มันจะสร้างตัว L Today I'm gonna make the letter P Are you ready? Yes Let's make letter ตอนนี้ก็ได้เวลาที่พวกเราจะสร้างตัวอักษรกันแล้วค่ะอุปกรณ์ก็มี paper marker pencil scissor color chopsticks tape ขั้นตอนแรกเราจะวาดตัวอักษรด้วยดินสอของเรานั่นเองค่ะต่อไปเราก็จะตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกกันนะคะพอเราตัดเส้นเสร็จแล้วเราก็จะตกแต่งด้วยสีให้สวยงามนั่นเองค่ะเราก็ตัดตัวอักษรของเราเลยดีกว่าค่ะ Next we gonna stick the sharp stick to the letter with the tape ใช่แล้วค่ะเราจะติดตะเกียบเข้ากับตัวอักษรของเรานั่นเองค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับโอ้โหทำไมตัว L ของคุมะถึงเหมือนขาจังเลยล่ะคะเลือกตัว L ของผมมาจากคำว่าเลขที่แปลว่าขาดูนี่สิครับเดินได้ด้วยแล้วทำไมตัว K ของไข่มุกถึงเหมือนถังอะไรสักอย่างนึงเลยล่ะคะตัว K ของไข่มุกมาจากคำว่าเค้กที่แปลว่าถังเบียร์ค่ะได้เวลาที่พวกเราจะไปเชิดตัวอักษรแล้ว Are you ready? Yes Let's make words!I've got K. K said K. I've got this. Egg. 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 Let's say together. You said K. I said egg. K. Egg. K. Egg. K. K. เก่งมากๆเลยค่ะ Kuma, it's your turn.I've got L. L say ooh. I've got this. Egg. 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 Let's say together. You said ooh. I said egg. Ooh. Egg. Ooh. Egg. Leg. เก่งมากเลยค่ะคุมะสนุกกันไหมคะกับการผสมเสียงสร้างคำกันในวันนี้สนุกค่ะแล้วมาฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยกันใหม่ในรายการ The Alphabet Fun มาติดตามชมกันนะคะว่าครั้งหน้าเราจะได้สนุกกับเสียงของตัวอักษรอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย